بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ทุกท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ได้กลับมาเรียนในเรื่องราวของอัลอิสลามกันอีกครั้งหนึ่งก็ไม่มีอะไรมันจะดีไปกว่าการศึกษาในเรื่องราวของอัลอิสลามสำหรับชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมชีวิตของผู้ศรัทธาที่ดีที่สุดสำหรับการที่จะประดาตัวของเขาเองตัวความรู้ของเขาเองประดับประดาในเรื่องของชีวิตเรื่องของจิตวิญญาณของเขาไปดีกว่ามากไปกว่านั่นคือเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามอย่างที่ผมเคยบอกครับพี่น้องวันนี้ถ้าเราไม่รู้ในเรื่องของดุนยาเนี่ยไม่รู้ในเรื่องของดุนยาโลกใบนี้เราไปในวันอาคิเราะห์เราก็รอดเราก็ไม่รอดหรือเราอาจจะรอดหรือเราอาจจะไม่รอดแต่แน่นอนครับถ้าวันนี้เรื่องของศาสนาเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าในวันที่เราต้องกลับไปหาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราไม่มีความรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามเลยนั่นคือสิ่งที่อันตรายนะครับครั้งที่แล้วเรามาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่มันมีคุณค่ามีความยิ่งใหญ่มีความที่มันทรงพลังมากที่สุดเลยสำหรับคนที่เป็นมุสลิมที่เราได้ยินมาว่าหรือคนเราคนที่เข้ารับอิสลามใหม่ๆเนี่ยจะต้องปฏิญาณตนกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเรากำลังเรียนอยู่ในขณะที่เราปฏิญาณให้สัตว์ปฏิญาณว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนครับเมื่อเราประกาศแบบนี้แล้วเราเชื่อแบบนี้แล้วทั้งหมดทั้งมวลมันจะต้องแสดงออกมาซึ่งการปฏิบัติเมื่อเราประกาศว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บางคนอาจจะกล่าวไปหรือยังไม่เข้าใจในความหมายแต่คำนี้พี่น้องครับคำนี้มันมีความหมายและมันมีคุณค่ามันมีพลังอยู่ในตัวของมันเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มันเป็นคำที่บรรดานบีต่างๆเนี่ยพยายามรักษาคำนี้เอาไว้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับมุสลิมที่คนที่เป็นมุสลิมหรือคนที่เกิดมาแล้วศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่เขามีคำนี้เนี่ยความหมายของคำนี้อยู่ในหัวใจของเขาเนี่ยสถานะของเขาคือมุสลิมและชาวสวรรค์แต่ถ้าคำนี้มันไม่ได้มีอยู่ในหัวใจหรือคำนี้มันไม่สมบูรณ์มันไม่มีพลังอยู่ในหัวใจของเขาเนี่ยพี่น้องครับอันตรายในชีวิตที่เราจะต้องจากโลกใบนี้ไปสู่อาลัมบัรซักสู่โลกอาเคโรโลกแห่งการตอบแทนเพราะฉะนั้นคำว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนครับคนที่เป็นมุสลิมก็ต้องประกาศคำนี้อยู่แล้วแต่สิ่งที่มันจะตรงกันข้ามกับคำว่าลาอิลาฮิลลัลลอฮ์สิ่งที่มันตรงกันข้ามที่มันจะทำให้คำนี้ของเราบกพร่องสิ่งที่มันจะทำให้คำนี้ของเราแหว่งออกไปคำนี้ของเรามันไม่มีพลังมันไม่สมบูรณ์ตรงข้ามของมันคือคำว่าชิริกสิ่งที่เป็นชิริกต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราเกิดขึ้นจากสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจของเราความคิดของเราที่มันเป็นชิริกเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะชิริกว่าพี่น้องเข้าใจแบบไหนสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจคำว่าชิริกเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจแน่นอนครับความเชื่อของเรามันจะต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนแต่ถ้าชิริกมันเกิดขึ้นในการปฏิบัติของเราทั้งหัวใจและกิริยาการปฏิบัติของเรามันก็มีปัญหาอย่างแน่นอนแต่ถ้าชีริกนี้มันเกิดขึ้นอยู่ในตัวของเราจนที่เราไม่รู้ตัวแน่นอนครับ
มันเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดสำหรับคนที่เป็นมุสลิมพี่น้องต้องเข้าใจคำว่าชิริกก่อนนะเพราะว่าในเมื่อเราประกาศคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดแน่นอนคำนี้เนี่ยมันจะไม่มีอะไรมาเป็นสิ่งที่จะเป็นภาคีต่อพระผู้เป็นเจ้าเอ้าหมายความว่าอะไรล่ะชิริกหรือชิรกุลเนี่ยคำว่าชิริกมันหมายความว่าการเป็นภาคีเคียงคู่วันนี้เราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าในขณะเดียวกันเราจะเชื่อว่าสิ่งอื่นเป็นเจ้าด้วยได้ไหมไม่ได้เราเชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าในหัวใจของเราจะต้องไม่มีเจ้าอื่นๆอีกแล้วถ้าในขณะที่เราศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วเราก็ไปเชื่อในสิ่งที่เป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งถูกสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเราเชื่อว่ามีคุณมีโทษมีการให้ความช่วยเหลือการให้ปัจจัยยังชีพให้อะไรก็แล้วแต่เคียงคู่กับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือคำว่าชิริกหรือการตั้งภาคีเพราะคำว่าละคือคำว่าไม่มีปฏิเสธตั้งแต่วันนี้ยันวันกิยามะฮ์ยันวันที่เราลงหลุมฝังศพนั่นแหละคำว่าลาคือปฏิเสธในที่นี้หมายความว่าปฏิเสธเจ้าอื่นทั้งหมดอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวแน่นอนวันนี้ทุกคนอาจจะไม่ได้ไปกราบไหว้บูชาจเวตอย่างเป็นรูปธรรมไม่มีใครไปกราบไหว้บูชาสักการะจเวตสักการะรูปปั้นสักการะสิ่งต่างๆแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในหัวใจของเราหรือในความคิดในความรู้สึกของเรามันคือชิริกที่มันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าชิริกคอฟีชิริกเล็กๆที่มันเกิดขึ้นวันนี้เราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนครับถามพี่น้องว่าวันนี้เราละหมาดเราทำอิบาดะห์เราทำคุณงามความดีต่างๆตามหลักการอิสลามเนี่ยเพื่อใครเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถ้าเราเอาอิบาดะห์ของเราเอาการละหมาดเอาการทำความดีของเราเอาสิ่งที่เราทำต่างๆไปให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วให้กับสิ่งอื่นด้วยนั่นแหละคือชิริกสิ่งที่มันมาเกิดขึ้นอยู่ในการกระทำในหัวใจของเราที่ไม่ใช่เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวนั่นแหละคือสิ่งที่มันเป็นชิริกอยู่ในหัวใจแม้กระทั่งการที่เราจะเชื่อในสิ่งที่มันอาจพี่น้องเคยได้ยินคำนี้ไหมไม่เชื่อแต่ก็อย่าไปลบหลู่เขานะเคยได้ยินใช่ไหมครับแน่นอนมันเป็นสำนวนที่เคยได้ยินอยู่แล้วไม่เชื่อแต่อย่าไปลบหลู่คำนี้ถ้าเราไม่ระวังเนี่ยเราก็อาจจะพูดไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรแต่พี่น้องรู้ไหมคำนี้เนี่ยที่บอกว่าไม่เชื่อสมมุติว่าเขาบอกว่าเจ้าที่ที่นี่แรงนะเจ้าที่ที่เนี่ยแรงอย่าไปทำเป็นล้อเล่นนะเราไม่เชื่ออยู่แล้วใช่ไหมครับเราไม่เชื่ออยู่แล้วว่าสิ่งเราเชื่อว่าอะไรมันจะทำให้เรามีอันเป็นไปหรือจะทำให้เรามีคุณมีโทษให้ริสกีให้ปัจจัยยังชีพกับเราให้เป็นให้ตายคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในขณะเดียวกันเราก็บอกว่าเฮ้ยแหมไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่เอ้าหมายความว่ามันอาจจะมีจริงก็ได้สิใช่ไหมถ้าบอกว่าไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่ไม่ได้ก็แสดงว่าเราอาจจะมีมันอาจจะมีความเชื่อหรืออาจจะมีจริงก็ได้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นพี่น้องรู้ไหมพวกยินชัยตอนสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างขึ้นมาพวกที่เราเข้าใจกันสำหรับมุสลิมใหม่ๆเข้าใจคำว่าผีสางอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ไหมครับผีสางในอิสลามเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนนะคือผมเนี่ยเปรียบให้พี่น้องเข้าใจนะแต่จริงๆมันคนละเรื่องกันแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะยกพอที่จะยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังได้ผีสางที่เราเข้าใจเนี่ยยินหรือชัยตอนหรือสิ่งที่ลึกลับสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือผีสางอะไรก็แล้วแต่พี่น้องรู้ไหมเวลามันจะทำอันตรายต่อมนุษย์เนี่ยมันต้องรอมันต้องด้วยกับอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
เราอาจจะเคยเห็นมาก่อนว่าคนโดนผีเข้าโดนยินเข้าโดนไสยศาสตร์โดนนู่นโดนนี่โดนนั่นเอาครูบาอาจารย์มาเป่ามารักษามาอ่านดออมาอ่านดูอามาอ่านอะไรเป่าก็ไม่ออกทำยังไงก็ไม่ออกเพราะผีมันแรงหรือเจ้าที่มันแรงพี่น้องสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหล่านี้ทั้งหมดเลยมันบ่งบอกได้เลยว่าอีหม่านศรัทธาของเราเนี่ยมันต่ำเตี้ยเรียดินเหลือเกินมันไม่ได้ถดถอยมันแค่ต่ำเตี้ยเรียดินเลยอีหม่านของเราคนที่อีหม่านต่ำที่สุดเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละมันจะมาอยู่คู่กับเขาชัยฏอนยินไสยศาสตร์ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่กับเขาพี่น้องครับคนเนี่ยให้อาเลมขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าอีหม่านศรัทธาไม่อยู่ในระดับที่อิสลามวางเอาไว้นะถ้าเมื่อโดนยินโดนชัยฏอนหรือจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้อ่านกุรอานทั้งเล่มยินก็ไม่ออกยินก็ไม่ออกเพราะอีหม่านศรัทธาพื้นฐานในหัวใจของเขามันไม่เข้มแข็งไงแต่กลับกันพี่น้องครับจำไว้เลยคนเนี่ยถ้าโดนยินหรือไสยศาสตร์หรือจะขอดุอาปกป้องเขาจากชัยฏอนต่างๆถ้าคนมีอีหม่านที่อยู่ในระดับของอิสลามที่วางเอาไว้น่ะแค่บิสมิลลาห์ชัยฏอนก็ไปแล้วแค่บิสมิลลาห์คำเดียวชัยฏอนมันไม่อยู่แล้วครับพี่น้องเพราะอีหม่านศรัทธาของเราเนี่ยเปรียบเสมือนพี่น้องผมเนี่ยเดินมาผมมีมีดสะพายอยู่ข้างหลังกระเป๋าขวาถือปืนพกข้างซ้ายถือสปาร์ต้าห้อยมาด้วยระเบิดเดินมาจะไปรบเนี่ยพี่น้องหรือไปหาพี่น้องพี่น้องกลัวไหมกลัวป่ะสมมติผมเป็นโจรสมมติถือมีดถือระเบิดมาในมีเป้มีกระสุนมีทุกอย่างมารอบตัวเลยสะพายมีดสะพายอีดาบมาเดินเข้าบ้านแค่เห็นก็วิ่งแล้วใช่ไหมกับคนคนหนึ่งสภาพมาจะมาปล้นแต่เดินมาแบบซอมซ่อเลยไม่มีอะไรเลยใครคนส่วนใหญ่ก็จะไม่กลัวใช่ไหมนี่แหละเปรียบเสมือนอีหม่านที่อยู่กับเราเนี่ยชัยฏอนเนี่ยหรือยินหรือสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงสร้างมาเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่มีอีหม่านที่บริสุทธิ์มีอิบาดะห์หรือมีการศรัทธาที่บริสุทธิ์พี่น้องครับเปรียบเสมือนเรามีสิ่งเหล่านี้ชัยฏอนมันรู้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงประทานให้มันรู้ว่าคนคนหนึ่งที่เขาเดินมาระหว่างคนที่พกอาวุธมาเต็มก็คือคนที่เขามีอีหม่านมีศรัทธาคนที่เขามีอากีดะห์มีสิ่งที่บริสุทธิ์ในเรื่องราวของอันอิสลามมีการซิกรุลลอฮ์มีอีหม่านมีศรัทธามีทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนอาวุธของผู้ศรัทธามันเปรียบเสมือนอาวุธของผู้ศรัทธาที่เมื่อเรามีละหมาด5เวลามีการถือศีลอดมีบริจาคมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งเลยคือมีการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างสมบูรณ์แบบสิ่งเหล่านี้มันจะมาเป็นอาวุธกับผู้ศรัทธาเมื่อชัยฏอนมันเห็นเราเนี่ยพี่น้องครับแค่เห็นเราเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าแค่บิสมิลลาห์คำเดียวเนี่ยไม่ต้องจ้างใครมาไล่นะไม่ต้องจ้างใครมาอ่านไม่ต้องจ้างใครสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยบิสมิลลาห์คำเดียวชัยฏอนไม่อยู่แล้วด้วยพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาชัยฏอนมันไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือจะบ่งบอกว่ามันคือศรัทธาที่มันอยู่ในหัวใจของคนที่เป็นมุสลิมจะต้องไม่มีสิ่งใดมาเจือปนจะต้องไม่มีความเชื่อว่าเอ้ยอันนี้จะมีจริงอันนี้จะใช่หรือไม่ใช่อันนี้จะช่วยเราได้เครื่องรางของขลังตะกรุดอาซีมัตทุกสิ่งทุกอย่างเราถ้าเราเอาหัวใจของเราไปผูกกับสิ่งเหล่านี้เท่ากับว่าเราก็เชื่อในอัลเลาะห์ด้วยเชื่อในสิ่งพวกนี้ด้วยเรามาดูพี่น้องครับครั้งที่แล้วเราพูดถึงในกุรอานซูเราะห์อันอามครั้งหน้าตั้งแต่เริ่มแต่ครั้งหน้ามันจะเป็นซีรีส์แล้วนะครับครั้งหน้าต่อไปผมจะมีชีทและเป็นหนังสือแจกให้ตลอดเลยจนจบเลยเพราะว่าอิสลาม5ประการเนี่ยนบีสอน23ปีนะครับเรามาเรียนกันเดือนละ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเนี่ยมันค่อนข้างน้อยก็เลย
มีหนังสือและเป็นชีตให้กับพี่น้องไปทบทวนอ่านเอาผมก็จะสรุปใจความที่คิดว่าพอจะสำคัญให้กับพี่น้องตั้งแต่ครั้งหน้าเป็นต้นไปเราจะมีเอกสารประกอบการเรียนแล้วนะครับเพราะว่ามันจบในเรื่องของหลักศรัทธาแล้วพี่น้องครับในซูเราะห์ที่เราพูดครั้งที่แล้วย้อนไปนิดนึงในกุรอานในซูเราะห์อันอันอามอายะห์ที่82อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลซีนาอามะนูวะลัมยันบิซูอีมานะฮุมบิซุลมินอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในหัวใจของเขาในตัวของเขาเนี่ยจะไม่เอาอีหม่านศรัทธาของเขาไม่เอาหัวใจของเขาไม่เอาตัวของเขาเนี่ยไปปนกับความบิซุลมินก็คือความอาธรรมความอาธรรมมันคืออะไรมันคือศาสตร์ของเตาฮีดเนี่ยถ้าคำว่าซุลหรือความอาธรรมเนี่ยก็หมายถึงการคดโกงการยักยอกการอาธรรมต่อคนอื่นนั่นคือคำว่าซอเลมหรือคำว่าเราเคยได้ยินไหมคำว่าซอเลมอย่ามาเวลาใครมาใส่ร้ายป้ายสีมายัดข้อหาให้กับเราเนี่ยเราบอกอย่ามาซอเลมกับฉันนะนั่นแหละคือเขากำลังอาธรรมกับเราแต่ในความหมายของคำว่าบิซุลมินที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาอธิบายไว้ในอายะนี้เนี่ยที่บอกว่าคนที่มีอีหม่านศรัทธาเขาจะไม่เอาอีหม่านศรัทธาของเขาเนี่ยไปปนกับซุลความหมายในซูเราะห์นี้ในซูเราะห์ลุกมานที่เอามาอธิบายก็คือท่านลุกมานในกุรอานนะครับท่านลุกมานได้บอกว่ายาบุนัยยะลาตุชริกบิลลาห์อินนัชิรกะลาซุลมุลอาซีมเช่นเดียวกันคำว่าลาซุลมุลอาซีมกับบิซุลมินเนี่ยคำนี้เนี่ยมันคือคำเดียวกันหมายถึงในศาสตร์ในเรื่องของศาสนาถ้าซุลในเรื่องของดุนยาเนี่ยความอาธรรมในเรื่องของคนดุนยาก็คือการคดโกงการใส่ร้ายป้ายสีการอาธรรมการลิดรอนสิทธิ์อะไรเนี่ยมันคือสุ่นของดุนยาแต่ถ้าในความหมายของอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกสุ่นในที่นี้หมายถึงความชั่วร้ายความชั่วร้ายในที่นี้คือการเอาสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมพูดไปเมื่อข้างต้นเนี่ยเอาสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปให้กับสิ่งอื่นเราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์เรื่องเครื่องรางของขลังตะกรุดสิ่งที่มันเป็นของขลังต่างๆหรือเราละหมาดเราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺแต่หัวใจของเรามันก็ยังมีอยู่ 1% 2% ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีจริงไหมจะมีจริงไม่จริงมันจะเราจะทำไปเพื่ออะไรเราจะอิบาดะห์ให้กับใครเราพิสูจน์กันมาแล้วใครที่เรียนมาตั้งแต่ต้นพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับเราพิสูจน์การมีอยู่จริงของพระเจ้าไปแล้วมันหมดข้อสงสัยไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจหน้าที่ของเราคือกล่าวคำว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมเมื่อเราเกิดความคิดแบบนี้เกิดสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในหัวใจในเรื่องของความสงสัยในเรื่องของศาสนาเรื่องของอิสลามเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าในขณะที่เราเรียนรู้แล้วเราจงกล่าวคำว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมคำนี้ใช้ได้ทุกกรณีพี่น้องครับขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าวันนี้เนี่ยชีวิตของเรา24ชั่วโมงเนี่ยเราใช้ไปเรามีชีวิตอยู่แต่ชัยฏอนมันก็ทำหน้าที่ของมัน24ชั่วโมงเช่นเดียวกันในขณะที่เราอยู่บนดุนยาเนี่ยชัยฏอนมันทำหน้าที่ของมันตลอดเพราะมันสัญญาแล้วมันสัญญากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วว่าฉันจะไปเป็นเขาเรียกว่าจะไปขวางทางนำของลูกหลานอาดัมทั้งหมดเลยในวันกิยามะห์ในขณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาโทษมันในวันนั้นเนี่ยในวันที่อัลลอฮฺจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาชัยฏอนมันสัญญามันบอกยาอัลลอฮฺอย่าเพิ่งเอาโทษกับฉันอย่าเพิ่งเอาผิดกับฉันตอนนี้ไปเอาผิดกับฉันวันที่เป็นวันแห่งการสอบสวนเป็นวันแห่งวันที่โลกใบนี้ล่มสลายไปแล้วหน้าที่ของมันคือจะมานั่งขวางทางตรงนั่งขวางในเรื่องของความรู้นั่งขวางในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้ตัวของเราเข้าใกล้กับอิสลามได้มากที่สุดแน่นอนครับอัลลอฮ์ก็อนุมัติให้กับมันทำหน้าที่ตรงนี้เราบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวเราใช้ชีวิตของเราเสียงกระซิบกระซาบความคิดที่มันเกิดขึ้นพี่น้องจงจำไว้เลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากความคิดความรู้สึก
แล้วมันเป็นสิ่งไม่ดีนั่นคือเสียงกระซิบกระซาบของชัยฏอนเวลาเราเปรียบเสมือนเนี่ยเจอเงินเดินเข้าไปเฮ้ยขายของสมมุติขายของ100นึงลูกค้าให้แบงค์พันลูกค้าคนแก่เดินมาไม่ไหวแล้วให้แบงค์พันออกมานึกว่าแบงค์100เราก็เฮ้ยจะคืนไม่คืนยอมรับมันต้องมีมนุษย์ทุกคนต้องมีจะคืนไม่คืนถ้าเราคืนก็จบแต่ถ้าเราเฮ้ยไม่คืนดีกว่าเก็บไว้ดีกว่าแบงค์พันอะไรเงี้ยนั่นคือเสียงกระซิบกระซาบของใจต่อพี่น้องจำไว้เลยนะครับถ้าเราเจอสิ่งเหล่านี้ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเอาอูซุบิลแลมในชัยฏอนนูรอญีมขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยอย่าให้เราได้ทำในสิ่งที่มันริดรอนสิทธิ์คนอื่นในสิ่งที่มันใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นในสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั่นคือชีวิตที่เป็นหลักศรัทธาของคนที่เป็นมุสลิมแน่นอนครับในซูเราะห์ลุกมานที่บอกว่าลูกเอ๋ยยาบุนัยยะลาตุชริกบิลลาห์อย่าทำชิริกกับอัลลอฮ์นะเพราะว่าอินนัชิริกะเพราะว่าชิริกนั้นละซุลมุลอาซีมมันคือสิ่งที่ชั่วร้ายเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอากีดะห์ของเราความเชื่อของเราอากีดะห์คือความศรัทธาของเราหลักศรัทธาของเราความเชื่อของเราการที่เราจะอิบาดะห์การที่เราจะปฏิบัติคุณงามความดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวเรื่องต่อๆไปเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของความไม่บริสุทธิ์ใจคือความโอ้อวดมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีริกละหมาดไม่บริสุทธิ์การทำอิบาดะห์ที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆที่มันเป็นรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยบางคนอาจจะมาละหมาดมาทั้งชีวิตเลยถือศีลอดมาตลอดแต่พอกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการงานทั้งหมดมันสูญเปล่าหมดเลยเพราะมันมีสิ่งเหล่านี้ในเรื่องต่อๆไปที่มันเจือปนอยู่บางคนน่ะชีวิตของเขาอ่ะผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยชายคนหนึ่งเนี่ยหรือคนคนหนึ่งที่ชีวิตของเขาแทบจะไม่รู้จักความดีเลยไม่รู้จักความดีวันหนึ่งตายสั่งลูกตัวเองให้เผาตัวเองเอาครึ่งหนึ่งไปโยนในทะเลครึ่งหนึ่งไปโยนไว้ในบนดินเพื่อที่จะไม่ถูกลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้ทะเลให้แผ่นดินรวมร่างเขาขึ้นมาแล้วก็ถามเขาว่าทำไมถึงสั่งลูกแบบนี้เขาก็ตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าชีวิตฉันเนี่ยแทบจะไม่รู้จักความดีเลยมีก็อาจจะน้อยนิดแต่แล้วทำไมถึงสั่งลูกตัวเองทำแบบนี้ล่ะผมเล่าไปแล้วใช่ไหมเล่าไปแล้วใช่เอามาเน้นย้ำให้พี่น้องให้ฟังว่าเราอิบาดะห์ของเราทำทั้งชีวิตมันไม่มีค่าเลยแต่ชายคนนึงเนี่ยแค่เขามีความเกรงกลัวเขาตอบก่อนแล้วว่าที่สั่งให้ทำแบบนี้เพราะฉันกลัวการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนชายคนนี้ได้รับสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าเราจะรับสวรรค์ด้วยกับความเชื่อของเราหรือการปฏิบัติของเราแน่นอนมันจะคู่กันทั้งสองอย่างทั้งความเชื่อทั้งการปฏิบัติยิ่งพี่น้องเชื่อถูกเชื่อบริสุทธิ์ปฏิบัติถูกปฏิบัติบริสุทธิ์แน่นอนดารยัตของพี่น้องมันจะอยู่ในสวงสวรรค์ในชั้นที่สูงอย่างแน่นอนแต่ถ้าเมื่อเราได้พ้นแค่นรกแล้วเข้าสวรรค์เนี่ยสวรรค์ระดับชั้นต้นๆเนี่ยก็อัลฮัมดุลิลละห์แล้วใช่ไหมครับแต่เราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเรามีโอกาสอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยอยู่บนดุนยาใบนี้เนี่ยหน้าที่ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราเป็นผู้ถูกสร้างเราเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างขึ้นมาให้เราสักการะบูชาพี่น้องลองคิดดูระหว่างมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องการอะไรจากเราเลยใช่ไหมเราต้องเอาอะไรไปถวายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเส้นไหว้อะไรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าเปล่าต้องสละตัวเองปลดเปื้องตัวเองปีกวิเวกตัวเองเดินออกเข้าป่าไปตามหาอะไรหรือเปล่าต้องละทิ้งความเป็นมนุษย์ละทิ้งกิเลสละทิ้งตัณหาละทิ้งทั้งหมดทั้งมวลเพื่อทำให้ตัวเองบรรลุอะไรหรือเปล่าเปล่าเลยพี่น้องครับผมถึงบอกในหลายๆครั้งว่าการเป็นมุสลิมเนี่ยการเป็นอิสลามเนี่ยถ้าเราพิจารณาให้ดีเราจะรู้ว่าการเป็นมุสลิมมันไม่ได้ขัดต่อวิถีชีวิตของความเป็นมนุษย์เลยเอาช่วยผมนึกหน่อยนะถ้าเป็นมุสลิมแล้วมันค้านกับความรู้สึกหรือค้านกับชีวิตของความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ย
มันจะทำให้เราลำบากมันจะทำให้เราขัดกับเขาเรียกว่าขัดกับสามัญสำนึกหรือขัดกับวิถีชีวิตของความเป็นมนุษย์มีไหมในการเป็นมุสลิมแต่ลองดูพี่น้องลองดูคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ผมไม่พูดถึงเรื่องอื่นนะคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยจะเป็นศาสนาไหนก็แล้วแต่ถ้าจะเป็นคนที่มีศรัทธามั่นได้บางคนต้องไม่มีเมียไม่แต่งงานครองตัวเองเป็นโสดแล้วก็ตัดกิเลสตัดตัณหาชีวิตมนุษย์ไม่เอาแล้วเดินหน้าทำความดีเดินหน้าเขาเรียกว่าพูดกันง่ายๆเลยคือเข้าหาพระเจ้าอย่างเข้าหาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเลยใช่ไหมสละทุกอย่างสละครอบครัวสละทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งตัดกิเลสตัณหาทั้งหมดเพื่อที่จะให้ได้บรรลุในศาสนาของนั้นๆ นั่นถามว่ามนุษย์เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างขึ้นมาให้มีการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์มีอารมณ์รักมีใคร่และเราไปตัดสิ่งเหล่านี้ออกต้องครองตนเป็นโสดต้องอยู่คนเดียวต้องปลดเปลื้องความคิดต้องสละกิเลสตัดกิเลสออกมันขัดกับชีวิตวิถีชีวิตของความเป็นมนุษย์แต่อิสลามเนี่ยสอนว่าเมื่อคุณเป็นมุสลิมแล้วหน้าที่ของเราสิทธิ์ของเราต่อพระเจ้าแค่คุณสักการะบูชาพระเจ้าแค่นั้นเองแล้วหน้าที่ของเราก็ขัดเกลาหัวใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์หน้าที่ของมุสลิมคือแค่นี้เองครับพี่น้องเป้าหมายหลักๆของคนที่เป็นมุสลิมมันอยู่แค่นี้ถ้าเราย้อนกลับมาดูเราไม่ได้พูดถึงรายละเอียดนะเราย้อนกลับมาดูเขาเรียกว่านิยามของมันเนี่ยใจความสำคัญเป้าประสงค์สำคัญของการเป็นมุสลิมจริงๆเนี่ยมันอยู่แค่นี้เองคืออยู่ที่เราเชื่อศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ถูกแล้วขัดเกลาหัวใจของเราให้บริสุทธิ์แค่นั้นเองแล้วมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ขัดกับวิถีชีวิตจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์เลยนะครับพี่น้องครับสิ่งหนึ่งหรือสิ่งต่างๆที่มันจะทำให้เป็นภาคีหรือเป็นชีริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกตัวอย่างพี่น้องรู้ไหมแค่ความกลัวเนี่ยก็เป็นชีริกแล้วนะกลัวเนี่ยพี่น้องเข้าใจคำว่ากลัวใช่ไหมผมเนี่ยกลัวนี้หรือกลัวโดยธรรมชาติเนี่ยกลัวคนถือมีดไม่เป็นไรกลัวเขาเรียกอะไรอ่ะกลัวในสิ่งที่มนุษย์จะกลัวเดินข้ามสีแยกไฟแดงกลัวรถจะชนอ่ะนะไม่มีปัญหากลัวในวิถีชีวิตของมนุษย์แต่เข้าใจใช่ไหมครับกลัวในเขาเรียกว่าในบริบทของความเป็นมนุษย์เนี่ยกลัวอะไรล่ะกินถ้ากินเผ็ดมากๆเดี๋ยวกลัวจะท้องไส้ไม่ดีอ่ะโอเคไม่มีปัญหาถ้าไม่นอนแล้วกลัวจะสายตาไม่ดีนอนพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ถามว่าการกลัวแบบไหนล่ะที่มันจะทำให้เป็นชีริกเป็นภาคีคู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ไงกลัวผีกลัวผีกลัวชัยฏอนกลัวในสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรจะกลัวกลัวจนกระทั่งฝ่าฝืนคำสั่งเช่นอย่างนี้บอกว่ากลัวผีกลัวจนกระทั่งเคยไหมล่ะอาจจะเคยได้ยินแต่ผมมาเคยได้ยินนะกลัวชัยฏอนกลัวผีกลัวอะไรจัดเลยกลัวจนกระทั่งต้องทำอะไรไปเส้นไหว้มันเอาแบ่งให้มันกินด้วยเฮ้ยต้องทำอย่าระวังนะตอนนอนเดี๋ยวมันจะมาดึงขาเอานะต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น1 2 3 4หรือบางคนเนี่ยทำบาปทำผิดมาถามว่าขโมยหรือเปล่าฉันไม่ได้ขโมยกล้าสาบานไหมสาบานต่อล้อไหมวันล้อฮี่เลยฉันไม่ได้ขโมยแต่จริงๆแล้วขโมยนะวันล้อฮี่เลยฉันไม่ได้ขโมยสาบานเลยฉันไม่ได้ขโมยไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วไปสาบานต่อโต๊ะตะเกียไหมไปสาบานที่ตะเกียไหมไม่เอากลัวตะเกียหักคอกลัวอย่างเงี้ยกลัวสิ่งอื่นมากกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเข้าใจใช่ไหมกลัวในสิ่งอื่นกลัวจนกระทั่งฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์แค่ความกลัวแบบเนี้ยกลัวแบบนี้เนี่ยคือ
ชีริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์หรือไม่ก็กลัวชัยฏอนกลัวไสยศาสตร์จนขี้ขึ้นสมองกลัวทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งแบบชีวิตนี้ไม่เป็นปกติของมนุษย์แล้วกลัวจนกระทั่งฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเหล่านี้มันคือชีริกเขาเรียกว่าชิรกุตตออะห์ชิรกุลตออะห์ก็คือการกลัวจนกระทั่งเราไปเชื่อฟังมันบางคนโดนยินเข้าโดนอะไรเข้าแล้วก็คนที่เป็นญาติพี่น้องพอยินสั่งบอกเอ้ยถ้าจะให้ลูกเองรอดเนี่ยไปนี่เลยไปเชือดไก่30ตัวถวายให้กับโต๊ะแหนะโต๊ะระยองโต๊ะอะไรก็แล้วแต่เราก็กลัวลูกเราเนี่ยที่โดนยินเข้าจะไปนี่เราก็ไปเชื่อตามมันก็เละเสร็จเลยทั้งครอบครัวสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับมันเป็นเขาเรียกว่าชิรกุตตออะห์หรือชิรกุลมะฮับบะห์ชิรกคำว่าชิริกเนี่ยถ้าพี่น้องเข้าใจมันมาในหลายรูปแบบบางทีโดยที่เราคาดไม่ถึงเมื่อกี้พูดถึงความกลัวเป็นชิริกความรักเช่นเดียวกันก็เป็นชิริกได้นะครับความรักที่มันจะเป็นชิริกหมายความว่าเอาไงดีสามีภรรยารักกันมากเลยรักกันมากสามีก็รักภรรยาภรรยาก็รักสามีทั้งคู่เป็นมุสลิมเอาตัวอย่างนี้ดีไหมเนี่ยได้อยู่โอเคได้สามีภรรยานี่รักกันสามีก็รักภรรยาภรรยาก็รักสามีสามีดันติดเหล้าเขาจะพอจะเข้าใจนะคอนเซ็ปต์สามีติดเหล้าเนี่ยมันผิดหลักการอิสลามแต่ด้วยความรักของภรรยา เดะอ๋อติดยาได้นี่ใช่ไหมติดยาหมอ เดี๋ยวเรื่องยาเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะบางทีเรื่องยาก็เป็นชีริกได้เหมือนกันนะใช่อันเนี้ยเรากินไม่มีปัญหาแต่ว่าเดี๋ยวเรามาปรับความเชื่อกันนิดนึงถึงไหนแล้วถึงสามีภรรยาใช่ไหมสามีติดเหล้าเดะไปซื้อเหล้าให้บังหน่อยสิไม่ได้มันเหล้ามันผิดหลักการศาสนามันบาปใหญ่เดะไม่รักบังหรอแน่ด้วยกับความรักไงโลบอะไรนะครับมันเหมือนกันเล่าเรื่องใช่ไหมเมียติดสุราหรือสามีติดสุราแล้วเราเนี่ยในฐานะที่เป็นสามีภรรยาด้วยกับความรักเนี่ยแทนที่จะห้ามปามสามีห้ามปามภรรยาของเราถึงขั้นขนาดที่สามีเนี่ยเป็นแอลกอฮอลิซึมสมมุตินะนี่คือสมมุติว่าคือถ้าไม่กินเหล้าเนี่ยตายอากีดะห์หรือความเชื่อของเราศรัทธาของเราจะถูกวัดตรงนี้จะปล่อยให้มันตายหรือซื้อเหล้าให้มันกินจะปล่อยให้มันตายหรือซื้อเหล้าให้มันกินเช่นเดียวกันลูกของเราอันนี้ผมเคยเห็นนะในครอบครัวที่เคยผ่านมาลูกเนี่ยติดยาเสพติดพ่อแม่นี่ก็รักลูกมากเลยผมเนี่ยก็เป็นพ่อคนเหมือนกันเรารักลูกถามว่าลูกเราเนี่ยเราให้ได้ทุกอย่างเลยนะสโลแกนคนอื่นอาจจะไม่เหมือนกันแต่สำหรับผมเนี่ยนะผมให้ทุกอย่างให้กับลูกได้หมดเลยที่พูดเนี่ยณตอนนี้นะแต่แก่ๆไปจะเปลี่ยนหรือเปล่าวันรอฮุอะลัมนะแต่ณตอนนี้นะมีอะไรเนี่ยเราให้ลูกได้หมดแม้กระทั่งชีวิตของเราถ้าให้ได้เนี่ยเราให้เขาได้จริงๆเราอยากให้เขาเติบโตมาอยู่บนแนวทางบนหลักการอยู่เป็นบ่าวที่ดีกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยลูกติดยาเสพติดแต่ก็ขอวะนายาซุบิลและขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้เราได้เจอเหตุการณ์แบบนี้นะลูกติดยาเสพติดลูกพยายามหาทุกสิ่งทุกอย่างมาออกไปสร้างความเดือดร้อนออกไปทำนู่นทำนี่ไปตีรันฟันแทงออกไปค้ายาออกไปอะไรแม่ก็หวังดีกับลูกครอบครัวมีเงินอีกต่างหาก
ไม่ต้องออกแล้วซื้อมาให้เลยในบ้านด้วยกับความรักลูกไงแต่มันเป็นความรักที่มันผิดมันผิดตั้งแต่หลักการอิสลามจนกระทั่งผิดวิถีชีวิตของความเป็นมนุษย์แล้วเขาเรียกว่ารักลูกรักลูกไม่ถูกทางใช่ไหมบางทีเราต้องมีสตินะครับพี่น้องความรักเนี่ยรักอะไรก็แล้วแต่จะรักมนุษย์ด้วยกันเองรักมักลูกด้วยกันเองรักทรัพย์สินรักทรัพย์สมบัติรักอะไรก็แล้วแต่แต่อย่าให้มันเกินไปกว่าขอบเขตที่อิสลามวางไว้บางคนเนี่ยรักทรัพย์สมบัติรักสิ่งที่หามากว่าจะหามาได้หยาดเหงื่อแต่ละหยดกว่าจะได้มันมาที่ดินไร่นารถยนต์อสังหาริมทรัพย์บ้านเรือนกว่าจะได้มามันยากลำบากวันที่เขาตายเนี่ยวันที่เขาตายเนี่ยตาทั้งสองของเขาถ้าเขาเป็นห่วงสมบัติของเขามากเนี่ยวันที่เขามีซอฮาบะห์ถูกถามว่าทำไมพวกเราถึงกลัวความตายซอฮาบะห์ถูกคนถามว่าทำไมมนุษย์ถึงได้กลัวความตายหนึ่งในสาเหตุที่มนุษย์กลัวความตายเพราะว่าคนที่มีทรัพย์สมบัติเนี่ยวันที่เขาจะตายหรือก่อนที่เขาจะตายเขาทำให้ทรัพย์สมบัติของเขาเนี่ยมันมาอยู่ระหว่างตาทั้งสองของเขาหมายความว่าเขาทำให้ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของเขาเนี่ยมาเป็นสิ่งที่เขาให้ความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดหมายความว่าสิ่งที่สายตาของเขามันโฟกัสอยู่ตลอดเลยสายตาของเขามันจับจ้องอยู่ตลอดกับทรัพย์สมบัติคอยเป็นห่วงเรื่องอื่นเขาไม่มองและเขาไม่สนใจอะไรเลยเขาจ้องอยู่แต่จะหานิสกีหาทรัพย์สมบัติทำให้มันเพิ่มพูนขึ้นมาหัวใจของเขาไปผูกพันอยู่วันที่เขาตายก่อนที่เขาจะตายเขาจะทำให้ทรัพย์สินของเขามาอยู่ระหว่างตาทั้งสองของเขาอันนี้คือหนึ่งในสาเหตุที่เราจะทำให้สิ่งที่มันเป็นความรักความกลัวความห่วงมันเกิดขึ้นเป็นชีริกเคียงคู่ในหัวใจของมนุษย์พี่น้องครับถ้าเราไม่ระวังเนี่ยเราไม่ศึกษาเราไม่มีความรู้หรือเราไม่เรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามที่เราเรียนกันเนี่ยพี่น้องรู้ไหมอินชาอัลเลาะห์นะครับที่เราเรียนกันเนี่ยเพื่อหวังว่าเราจะได้อยู่สวรรค์ชั้นสูงๆเพื่อได้อยู่สวรรค์ชั้นสูงๆและแน่นอนเราเป็นมุสลิมสถานะของคนที่เป็นมุสลิมแน่นอนเราได้สวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาถ้าเราไม่ทำชีริกไม่ตกมุรตัดไม่มีบาปมากกว่าเราไม่ต้องไปสัมผัสนรกหรอกครับนรกมีจริงสวรรค์มีจริงเราพิสูจน์กันไปแล้วไม่ต้องพูดถึงแล้วแต่ที่เราเรียนกันเนี่ยเพื่อที่จะยกระดับหัวใจของเราให้มันอยู่สวรรค์ในชั้นสูงๆให้มันเข้าสวรรค์อินชาอัลเลาะห์เข้าสวรรค์ได้โดยไม่ต้องถูกสอบสวนพี่น้องครับลองมาดูหะดีษบทหนึ่งคือคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งหะดีษบทนี้รายงานจากอุบาดะห์อิบนุซอมิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุบาดะห์ได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันชะฮิดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะดะฮูลาชะรีกะละอัดคอละฮุลลอฮุลญันนะห์อุบาดะห์บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศาสดาของเราเนี่ยได้บอกกับพวกเราว่ามันชะฮิดะใครก็แล้วแต่ใครก็ตามมนุษย์หน้าไหนก็แล้วแต่ชะฮิดะที่ให้สัตย์ปฏิญาณลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละหมายถึงใครก็แล้วแต่มนุษย์ทั้งหมดเลยไม่ต้องเป็นมุสลิมที่เขาให้สัตย์ปฏิญาณคำว่าให้สัตย์ปฏิญาณหมายความว่าให้สัตย์ให้เขาเรียกว่าให้ความสัตย์อะให้ปฏิญาณตนก็ต้องมีความเชื่ออยู่ในนั้นด้วยว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแน่นอนคนที่กล่าวแบบนี้อันดับแรกเขาจะได้สถานะของการเป็นมุสลิมนอกจากนี้และเขาก็ต้องเชื่ออีกว่าวะอันนาอีซาอับดุลลอฮ์มันเป็นอากีดะห์ที่ผูกเรียงกันมาพี่น้องรู้จักนบีอีซาไหมครับมุสลิมใหม่อาจจะยังไม่รู้จักใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเรียนกันในเรื่องของบรรดานบีนะครับรู้จักนบีนบีอีซานบีอีซานบีบอกว่าวะอันนาอีซาอับดุลลอฮ์
และนบีอีซาบุตรของมัรยัมลูกของใครนบีอีซาเป็นมนุษย์คนเดียวที่ไม่มีพ่อบนโลกใบนี้นบีอีซาเกิดขึ้นด้วยกับอีซานบีอีซาคือกะเขาเรียกอะไรอ่ะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอีซาเนี่ยเราบอกว่ากุลฟะยะกูลกุลจงเป็นเถอะอีซาจงเกิดขึ้นมาฟะยะกูลจงเป็นนบีอีซาเนี่ยก็คือกะลีมะของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาคือคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสั่งให้เป็นเพราะฉะนั้นถ้าเราได้มีโอกาสเรียนในเรื่องราวของนบีอีซาเนี่ยนบีอีซาเนี่ยจะไม่มีพ่อจะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาซึ่งเกิดมาจากครรภ์ของท่านหญิงมัรยัมซึ่งท่านหญิงมัรยัมเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าไม่มีสามีแล้วก็พิสูจน์ได้สำหรับคนในยุคนั้นว่าท่านหญิงมัรยัมไม่ใช่คนที่เขาเรียกว่าไปเรื่อยอ่ะเป็นคนที่ไม่มีชายใดที่จะเข้ามาแตะต้องท่านได้ในซูเราะห์มัรยัมลองไปอ่านคำแปลดูนะครับนบีอีซาเกิดมาจากดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาต่างกับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนบีมูซาอีซาเนี่ยคือกาลิมะคือคำพูดของอัลลอฮ์แต่มูซาเนี่ยคือกาลีมุลลอฮ์คือผู้ที่อัลลอฮ์สนทนารับสั่งด้วยกาลีมุลลอฮ์คือนบีอีซาเกิดจากดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาใช่ไหมครับแต่นบีมูซาคือผู้ที่อัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งและผู้ที่พระองค์สนทนาด้วยและนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกต่ออีกว่าอันญันนะฮักกุลเมื่อเขาเชื่อว่าเมื่อมนุษย์คนใดคนหนึ่งเขาปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และเขาเชื่อว่าอีซาเป็นบุตรของอัลลอฮ์เอ้ยอัลลอฮ์อัสตัฟรุลลอฮ์จะพันกันแล้วเชื่อว่าอีซาคือบ่าวของอัลลอฮ์บุตรของท่านหญิงมัรยัมแล้วเชื่อว่ามูซาเนี่ยคือกาลีมาคือผู้ที่อัลลอฮ์รับสั่งด้วยวะอันญันนะฮักกุลแล้วเขาก็เชื่อว่าอันญันนะสวรรค์นั้นมีจริงวันนารอฮักกุลและเชื่อว่านรกนั้นมีจริงใครก็แล้วแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เขากล่าวว่าคำนี้แล้วเชื่อแบบนี้เชื่อมูซาแบบนี้อีซาแบบนี้เชื่อนรกมีจริงสวรรค์มีจริงอัตคอลาคุลลอฮุนญันนะอัลลอฮ์จะให้เขาได้เข้าสวรรค์คำว่าดะคอล่าเนี่ยในภาษาอาหรับดะคอล่าก็คือได้เข้าแต่ถ้าเป็นอัตดะคอลันอัตดะคอล่าคือทำให้เข้าไปเลยเหมือนพี่น้องเข้ามาในห้องนี้ป่ะพี่น้องก็เดินเข้ามาแต่ถ้าพี่น้องถูกทำให้เข้ามาในห้องนี้หมายถึงว่าโดนผลักโดนเบียดโดนโยนเข้ามาในห้องนี้นั่นแหละคำว่าอัดคอล่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาถ้าใครมีความเชื่อแบบนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกอัลลอฮ์จะอัดคอล่าให้เขาได้ทำให้เขาได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพี่น้องครับอัลลอฮ์ก็บอกอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะเชิญเขาได้เข้าสวรรค์เข้าแบบในสภาพที่อาลามากานามินัลอามันในสภาพที่อามันของแต่ละคนมีมาแค่ไหนอิบาดะห์หรือความดีของแต่ละคนมีมาแค่ไหนก็จะได้เข้ามีความเชื่อแบบนี้แล้วนะมีความเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าทำไมต้องมีความเชื่อแบบนี้เพราะมันมีคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่เชื่อว่านบีอีซาเนี่ยเป็นอวตารของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอวตารตัวเองมาอยู่ในร่างของอีซาเอ้าพอจะนึกออกไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนให้ฟังเราจะมาเรียนให้ฟังอัลลอฮ์วันนี้ผมลิ้นพันกันเละเทะหมดนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในครั้งต่อไปคือบางคนเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นเจ้านะแต่เขาเชื่อว่าอีซาเนี่ยคืออวตารร่างอวตารของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแบ่งภาคของตัวเองส่วนหนึ่งเป็นพระเจ้าส่วนหนึ่งมาอยู่ในนบีอีซาเพราะฉะนั้นหะดีษบทนี้จงถึงบอก
ให้มันมีข้อจำกัดว่าเมื่อเราเชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เชื่อว่านบีอีซาเนี่ยคือบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เชื่อว่าสวรรค์นั้นมีจริงแล้วก็เชื่อว่านรกนั้นมีจริงคนที่เชื่อแบบนี้เนี่ยครบถ้วนแบบนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาได้เข้าสวรรค์โดยที่ตามอามันอิบาดะห์ของแต่ละคนใครมีมากใครมีน้อยก็ได้เข้าสวรรค์ตามลำดับขั้นของอามันอิบาดะห์ของแต่ละคนพี่น้องครับหะดีษอีกบทหนึ่งถ้าจะให้ทันเอาให้ทันวันนี้เลยแล้วกันเพราะเดี๋ยวครั้งหน้าจะได้เริ่มต่อผมเอาสั้นๆเลยนะเพราะเหลือเวลาน้อยหะดีษบทนี้จะมาพูดถึงทำไมคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมคำนี้เนี่ยถ้าพี่น้องประทับมันอยู่ในหัวใจจนตายอะนะสภาพของเราเนี่ยแน่นอนอัลฮัมดุลิลละห์ได้น่าจะได้เข้าสวรรค์ถ้าเราไม่ทำชีริกทำมุรตัดตกศาสนาอินชาอัลเลาะห์เราน่าจะได้เข้าสวรรค์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษจากอิหม่ามบุคอรีมุสลิมรายงานโดยอิจบานท่านอิจบานรายงานว่าฟะอินนัลลอฮะตะอาลาฮัรรอมะอะลันนารลิมังกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุจับตะกีบิซาลิกะวัจฮัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฟะอินนะฮัรรอมะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามได้กีดกันอะลันนารีได้ห้ามได้กีดกันมนุษย์เกี่ยวกับนรกสำหรับคนที่มังกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุจับตะกีบิซาลิกะวัจฮัลลอฮ์หมายความว่าคนที่เขากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขากล่าวคำนี้แล้วเขามีความมุ่งหวังแน่วแน่จริงใจในคำนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะห้ามเขาตัวของเขาวิญญาณของเขากับนรกไม่ให้ได้เจอกันคนที่ปฏิญาณแบบนี้มีพฤติกรรมแบบนี้แน่นอนเขาจะได้สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัวอย่างแวะนิดนึงตัวอย่างนิดนึงพี่น้องจำถ้าผมให้ถ้าพี่น้องยังไม่เคยได้ยินลองฟังตามไปแล้วกันลุงของท่านนบีชื่ออบีตอเลบเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมครับก่อนที่ท่านจะเสียเนี่ยนบีอยู่ข้างๆบอกว่ากุลลุงจงประกาศสิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลุงจงประกาศสิคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อะฮัจญุบิฮาอินดัลลอฮ์ยามันกิยามะเราจะไปเป็นพยานให้กับลุงในวันกิยามะห์ว่าลุงมีกาลิมอชาฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สุดท้ายอบูตอเลบไม่ได้ประกาศถามว่าคนกำลังใกล้จะตายเนี่ยกำลังจะเสียชีวิตทำไมนบีถึงเรียกร้องให้ลุงมีคำนี้เพราะคำนี้มันจะตัดสินเราว่าเราจะไปนรกไปสวรรค์มันขึ้นอยู่กับคำนี้แหละคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นคือสำหรับอบูตอเลบนบีต้องการให้มีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลงไปอยู่ในหัวใจก่อนถึงลุงจะลงนรกก่อนแต่เมื่อมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เมื่อบาปถูกชำระหมดก็ได้ขึ้นสวรรค์เพราะเขามีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่สุดท้ายอบูตอเลบก็ไม่ได้กล่าวคำนี้ตายในสภาพที่เป็นกาเฟรเพราะฉะนั้นพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราอัลลิมนีชัยอันขอพระองค์ทรงประทานเรื่องราวตรงเนี้ยพี่น้องครับมันเป็นเรื่องของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้มาพูดแล้วก็เล่าให้กับพวกเราฟังอยู่ในหะดีษของอิหม่ามมุสลิมหะดีษของอบีซะอีดอันคุดรีท่านนบีมูซาพูดกับอันนี้อีกตัวอย่างหนึ่งนะนบีมูซาพูดไว้ว่ายังไงรู้ไหมนบีมูซาบอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบีซะอีดคือซอฮาบะห์เนี่ยได้พูดว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยได้กล่าวว่าท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้พูดว่ายารอบบีโออัลลอฮ์อัลลิมนีชัยอันนบีมูซาเนี่ยสนทนากับอัลลอฮ์บอกว่าอัลลิมนีชัยอันจงขอข้าเนี่ยขอต่อพระองค์ทรงประทานให้กับข้าเนี่ยอัลลิมนีชัยอันเพียงเรื่องเดียว
อัสกุรุกะวะอัดอุกะบิฮีเพื่อที่จะเอาเรื่องนี้เอาคำนี้เนี่ยหรือเอาข้อความนี้เนี่ยไปอ่านไปซิกรุลลอฮ์ไปล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการส่วนตัวเหมือนกับไปบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอเพียงคำเดียวเนี่ยคำที่ซิกรุลลอฮ์คำใดที่มันจะประเสริฐที่สุดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกกับมูซากุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มูซากล่าวสิคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมันดีที่สุดแล้วมูซาตอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ายาร็อบบีกุลลูอิบาดิกะยากูลูนะฮาซานบีมูซาบอกคำนี้เนี่ยมันเก่าไปแล้วมันเชยไปแล้วมันเป็นคำที่นบีคนอื่นๆเขาก็กล่าวกันคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยฉันเนี่ยอยากจะได้คำที่มันเป็นพิเศษพี่น้องฟังให้ดีนะฉันอยากจะได้คำล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ที่มันพิเศษกว่านี้หน่อยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบกับมูซาพี่น้องครับเราจะได้รู้ถึงความหมายของมันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับมูซาว่าย่ามูซาโอ้มูซาเอ๋ยเราอันนิสสมาวาติสบะมูซาต่อให้เอาฟ้าทั้ง7ชั้นนะท้องฟ้าทั้ง7ชั้นวะมิรรอฮุนนะและก็ชาวฟ้าทั้งหมดที่อยู่ในชาวฟ้าทั้งหมดเลยมาลาอิกะสิ่งที่ถูกสร้างสวงสวรรค์ชาวฟ้าทั้งหมดเลยกอยรีแต่ไม่รวมชั้นนะไม่รวมชั้นวะอารอดีนะซะบะและเอาแผ่นดินทั้ง7ชั้นเลยทั้งหมดเลยวะอามีรอฮุนนะกอยรีและเอาชาวแผ่นดินทั้งหมดทั้งยินชัยตอนมักคลูกมนุษย์ทั้งหมดเลยทั้งชาวฟ้าทั้งแผ่นดินเนี่ยสิ่งสารสัตว์ทั้งหมดเลยที่อยู่ในดุนยาเนี่ยฟีกิฟฟาตินเอาไปใส่ไว้บนตาช่างข้างหนึ่งวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุฟีกิฟฟะแล้วก็เอาคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไปวางคำแค่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไปวางไว้บนตาช่างอีกฝั่งหนึ่งมาลัดบิฮินนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮและมูซาจงดูสิระหว่างคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กับชั้นฟ้าทั้ง7ชั้นมักคลูกทั้ง7ชั้นดินแผ่นดินทั้ง7ชั้น2 อย่างนี้ถ้ามันอยู่คนละข้างกันอะไรจะหนักกว่ากันแน่นอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันจะต้องหนักที่สุดคำนี้มันจะต้องหนักกว่ามันจะต้องมีพลังมากกว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องครับประโยคนี้เนี่ยคำนี้ถ้ามันจะมีคุณค่ามีน้ำหนักได้มันจะทรงพลังได้มันจะต้องทำให้หัวใจของเรานั้นเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์เราจะต้องเป็นหัวใจที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้ไหมแค่คนชายคนที่เล่าเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อช่วงต้นชั่วโมงอ่ะเขามีความเชื่อมั่นมีความยำเกรงมีความกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอย่างจริงๆสภาพของเขาเนี่ยได้เข้าสวรรค์ในขณะที่เขาไม่ได้แทบจะไม่ได้มีความดีเลยแต่เราเนี่ยในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยขอให้เราได้มีความยะเกนความเชื่อมั่นแล้วก็มีความยำเกรงพี่น้องครับความยำเกรงที่มันอยู่ในหัวใจอ่ะพี่น้องเข้าใจคำนี้ใช่ไหมความยำเกรงเนี่ยถ้าเรายำเกรงเหมือนเรายำเกรงต่อใครคนใดคนหนึ่งเราจะไม่กล้าทำให้เขาเสียใจเราจะไม่กล้าจะไปละเมิดเขาไม่กล้าจะไปฝ่าฝืนเขาแต่นั่นคือเรื่องของมนุษย์แต่ถ้าหัวใจของเรายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงสิ่งใดที่มันเป็นสิ่งที่เป็นอิสลามห้ามสิ่งที่พระเจ้าห้ามเรามุ่งหวังอยู่แล้วว่าเราจะไปรับรางวัลในวันอาคิเราะห์ดุนยาเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าปีกยุงอีกดุนยามันไม่ได้มีค่าอะไรกับผู้ศรัทธาเลยแต่เราถูกส่งมาพร้อมบททดสอบให้เราคิดว่าดุนยามันยิ่งใหญ่เราอยู่กัน 60-70 ปีเรายังไม่เคยสัมผัสในโลกอาคิเราะห์ไงถ้าวันนี้เรารู้เราเคยสัมผัสในโลกอาคิเราะห์เราก็จะใช้ชีวิตดุนยาอีกแบบนึงแต่เราสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อที่จะทดสอบเราว่าเราศรัทธาจริงไม่จริงเรายะเกนเราเชื่อมั่นจริงไม่จริงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเรามุ่งหวังที่จะได้รางวัลตอบแทนนั้นจริงไม่จริง
ถ้าเรามุ่งหวังอย่างแท้จริงเราศรัทธาและมีความยำเกรงอย่างที่บอกครับความยำเกรงมันจะผลิตพฤติกรรมที่เป็นสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเป็นพฤติกรรมที่อยู่ในหนทางของศาสนาออกมาถ้าเรามีความกลัวอยู่ที่ไหนเราจะอยู่ต่อหน้าคนหรือรับหลังคนหรือจะอยู่ในบ้านอยู่คนเดียวในห้องน้ำอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเรามีความยำเกรงต่อรัศมีตาลาอย่างแท้จริงเราอยู่ที่ไหนเราก็ไม่กล้าทำบาปหรอกครับเราจะอยู่ที่ไหนเราก็จะไม่กล้ากินดอกเบี้ยเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ไม่กล้ากินเหล้าเราจะอยู่คนเดียวเราก็ไม่กล้าทำซีนาเราจะอยู่คนเดียวเราก็ไม่กล้านินทาคนอื่นเราจะอยู่คนเดียวเราก็ไม่กล้าทำอะไรทั้งต่างๆนานาเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่าพี่น้องจำไว้เลยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกฉันเนี่ยหมายถึงพระองค์อยู่ใกล้กับพวกท่านมากกว่าเส้นเลือดดำข้างลำคอเสียอีกอัลลอฮ์บอกฉันเนี่ยอยู่ใกล้กับพวกท่านน่ะมากกว่าเส้นเลือดข้างลำคอของพวกท่านแต่ทำไมพระองค์ไม่ทรงตอบรับเราล่ะพระองค์ไม่ทรงดูแลเราไม่ทรงปกป้องเราไม่ทรงอะไรเพราะว่าเราไม่เคยหันหน้าให้กับพระองค์เลยวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ไขว่คว้าทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่อยากจะเป็นนู่นอยากจะเป็นนี่อยากจะมีไอ้นั่นอยากจะมีเงินเยอะๆอยากจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเยอะๆแต่พอเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าเราไม่สนใจเลยแต่ในขณะเดียวกันอยากจะได้ของของเขาอยากจะได้ริสกีจากอัลลอฮ์อยากจะได้ริสกีอยากจะได้ร่างกายที่แข็งแรงจากอัลลอฮ์อยากจะได้ลูกหลานที่ดีอยากจะได้สิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงประทานให้แต่ละหมาดก็ตรงมั่งไม่ตรงมั่งทิ้งมั่งไม่เอามั่งซิกรุลลอฮ์ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์แทบจะไม่มีทำความดีเพื่ออัลลอฮ์ไม่เคยเห็นแล้วเราจะเอาอะไรจากพระผู้เป็นเจ้าสิ่งตรงเหล่านี้มันจะถูกกำหนดไว้หรือมันจะถูกตีกรอบให้แคบเลยด้วยกับคำว่ายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ด้วยกับเวลาอันสมควรนะครับฝากกับพี่น้องไว้จะเพียงเท่านี้นะครับครั้งหน้าเราก็จะมาต่อกันในภาคของความเชื่อเราจะมีชีทครั้งหน้าจะเริ่มเป็นสตอรี่ครั้งที่1แล้วนะครับเป็นครั้งที่1แล้วเราจะเป็นตอนต่อไปเลยจะมีคำถามมีอะไรมันจะอยู่ในตอนทั้งหมดเพราะว่าเอกสารที่ผมเตรียมไว้เนี่ยอินชาอัลเลาะห์ที่หน้าน่าจะเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะทำมาให้แล้วก็จะเริ่มเป็นตอนแรกถ้าอินชาอัลเลาะห์ยังไงถ้าไม่ติดอะไรก็อย่าขาดนะครับเพราะว่าซีรีส์ที่จะทำเนี่ยเป็นตอนเนี่ยผมไม่ย้อนเหมือนที่เราบรรยายกันแบบนี้นะผมจะไม่ย้อนแล้วแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าพี่น้องมาไม่ได้จริงก็ดูวิดีโอย้อนหลังเอาละกันก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีจิตใจที่มั่นคงมีริสกีที่ฮาลาลมีครอบครัวที่ดีมีจิตวิญญาณที่ดีแล้วก็มีอามันอิบาดะห์ที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นที่พอพระทัยนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์